อืมที่บอกว่าขนมปังแข็งไอ้ว่ามันก็ไม่ได้แข็งนะทุกคนอืมยืดให้ดูอืมนุ่มอยู่นะแข็งตรงไหนทุกคนไอ้เห็นมีดราม่าแบบเยอะมากใน TikTok นะดราม่าแบบยิ่งใหญ่ถล่มทลายมากไอ้ก็เลยลองสั่งมากินดูว่าในส่วนของรสชาติจะเป็นยังไงและแพ็กเกจจิ้งจะเป็นเหมือนดราม่าไหมนี่เลยค่ะสั่งจริงอะไรจริงนะคะสั่งมาจากแอป TikTok ค่ะไอ้สั่งมาทั้งหมด16ชิ้นคละรสค่ะแกะกล่องให้ดูเลยค่ะอันนี้สั่งมาได้วันหนึ่งแล้วแหละแต่เพิ่งมีเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูพอดีเลื่อนฟีดใน TikTok ไงแล้วเห็นแบบดราม่าแล้วคนเข้าไปคอมเมนต์แบบเยอะมากก็มีทั้งสองเสียงแหละเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขึ้นชื่อเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับของกินเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเขาจะแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะแพ็กมาแบบอย่างดีเลยแต่เห็นในคลิปบอกว่ากล่องแตกเรื่องกล่องแตกไอ้ว่าน่าจะเกี่ยวกับขนส่งเนาะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นครีมฮอนของแบรนด์ปังเวอร์นะคะนี่ทุกคนสีเขียวเดี๋ยวเรามาลองกันดูก่อนค่ะแกะอืมแต่ตัวพลาสติกตัวนี้ก็น่าจะแบบว่าเปราะๆนิดนึงแบบกรอบๆเปราะๆนะทุกคนน่าจะแตกง่ายจริงแต่อันนี้ก็คือเขาแพ็คแบบมีแผ่นกันรองกระแทกมาให้ไอด้วยนี่ทุกคนมาชิมในส่วนของรสชาติน่ากินอยู่นะว่าไปอืมที่บอกว่าขนมปังแข็งไอ้ว่ามันก็ไม่ได้แข็งนะทุกคนอืมยืดให้ดูอืมนุ่มอยู่นะแข็งตรงไหนตัวไส้ตัวครีมก็แบบว่าให้มาแบบจุกมากทะลักมากในส่วนของรสชาตินะไอ้ว่ามันไม่ได้แย่มันหวานกำลังดีไม่หวานมากหรือไอ้เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินหวานหรือเปล่าไอ้ก็เลยบอกว่ามันโอเคพูดถึงเรื่องอาหารอันนี้แยกอีกประเด็นนึงพูดถึงเรื่องอาหารบางคนก็ชอบกินหวานกินเค็มกินเปรี้ยวลิ้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็บางคนก็อาจจะมากินแล้วอาจจะบอกว่าไม่อร่อยแต่สำหรับไอ้บอกว่าอร่อยอย่างเงี้ยคืออันนี้ไอ้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของแบรนด์เลยนะคะไอ้แล้วก็ไอ้ไม่ได้มาทำคลิปอวยอะไรเขาคือไอ้ขอรีวิวตามจริงทัวร์จะมาลงไอ้ก็ลงไปเลยค่ะนี่อืมขนมปังมันไม่ได้แข็งที่ว่าตัวครีมมันจืดมันก็ไม่จืดนะก็หอมหวานกำลังดีอร่อยมาในส่วนของโอรีโออร่อยเลยแหละทุกคนนี่อืมนี่นี่ไส้โอรีโออันนี้ก็มีความหอมแต่ขนมปังตัวนี้อาจจะไม่นุ่มเท่ากับชิ้นเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้แข็งรสชาติอร่อยทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงหรือไม่อร่อยทุกคนสามารถไปลองซื้อมากินดูได้สักชิ้น2ชิ้นเดี๋ยวจะหาว่าไอ้มาอวยเขาหรือเปล่าโน่นนั่นนี่ไม่ได้อวยนะทุกคนไอ้ว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ไอ้เห็นรีวิวเขาคือแบบว่าคือเหมือนมันแย่มากหรืออะไรสักอย่างรสชาติไม่ได้ขนมปังแข็งแพ็กเกจแตกแต่แพ็กเกจแตกนะก็แตกจริงไอ้เห็นเนี่ยน่าจะเป็นที่ขนส่งแต่ในเรื่องของรสชาตินี่ไอ้ว่าไม่ได้แย่จริงๆ
อืมอันนี้รสช็อกโกแลตทุกคนอืมแต่ช็อกโกแลตตัวนี้จะออกหวานนิดนึงสำหรับคนที่ชอบกินหวานก็จะว่ามันไม่หวานมากหรอกแต่ไอ้เป็นคนไม่ค่อยกินหวานไงไอ้ก็เลยบอกว่ามันหวานขึ้นมาอีกเลเวลนึงแต่ก็ไม่ใช่หวานจนเลี่ยนกินไม่ได้เนาะขนมปังก็นุ่มอืมอร่อยลองไปซื้อมากินดูทุกคนยั่วครีมฮอนของแบรนด์ปังเวอร์ค่ะไม่ลองไม่รู้